ไหนที่เราจะใส่ไหนๆก็ไหนๆแล้วจ้ะน้ำซุปสำคัญมากขอสูตรสักนิดนึงได้ไหมได้ไม่ว่ากันไม่ว่าสิคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเหมือนเราทำแกงสืบบ้านเรายังไงหนึ่งต้มน้ำให้เดือดใส่ซอสก็มีซอสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวพริกไทยอะไรนะพริกไทยพริกไทยเกลือแหมพูดเบาๆใช่ไหมพริกไทยมีอะไรอีกไทยแล้วก็เกลือ แล้วอย่างนึงให้ความอร่อยคือหัวไชเท้าอันนี้แม่บอกเลยนะรสยะหัวไชเท้านี่คือน้ำซุปแต่ที่มันจะอร่อยที่สุดคือการหมักหมูหมักไม่มีอะไรเหมือนเดิมซีอิ๊วขาวแต่อันนี้มีซอสปรุงรสนิดหน่อยโอเคพริกไทยด้วยเกลือนิดเดียวนะคุณต้องเอาน้ำซอสในหมูตุ๋นไปใส่ในน้ำแกงด้วยอ๋อรวมกันเราอยู่เวลาเราทานอาหารทานน้ำซุปที่บ้านเราต้องใส่อะไรหอมหัวใหญ่อ๋อเหรอใช่อะไรที่ยึดหลัก15ปีที่ทำให้ร้านของแม่แดงเนี่ยโอ้โหมันยังยืนหยัดยืนยองคงกระพันไม่โกรธนะคะค่ะเราไม่โกรธไม่โกรธเป็นดุลาไม่จะบอกว่าคืออาหารของเราเนี่ยตอนนี้ทุกคนยอมรับว่ารสชาติเนี่ยโอเคแล้วถูกไหมคะแต่เคล็ดลับจริงๆของการที่เราจะอยู่ได้ทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าของเราอร่อยแต่ถ้าเราไม่มีบริการที่ดีถ้าเราไม่มีอะไรที่แบบว่าดูแลลูกค้าเนี่ยลูกค้าไม่มีวันกลับมาเนาะใช่มันเป็นการต้อนรับมันเป็นการพรีเซนต์มันเป็นการพูดชักชวนลูกค้าเข้ามาลูกค้าไม่รู้อะไรลูกค้าอะไรพนักงานเราจะต้องตอบได้ว่าพี่อยากทานอันนี้พี่ต้องทานอะไรให้มันอร่อยพี่อยากจะใส่ไข่ตอกไหมมีอะไรไหมการพูดการจาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแม่จะเตือนลูกน้องแม่เสมอว่าอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการบริการเพราะตอนนี้อาหารเราเนี่ยกว่าจะได้ตรงนี้ทุกคนเนี่ย15ปีที่อยู่กันมาเนี่ยมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยแล้วแต่นะเมื่อถ้าเราจะต้องเดินต่อไปอ่ะอาหารเราดีแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านั้นคือการบริการการดูแลลูกค้าแต่ถ้าเราดูแลลูกค้าไม่ดีหรือลูกค้าไม่โอเคอ่ะมันก็ไม่ได้เขากลับมาอีกใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเราทำบริการอะไรแล้วผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษนะคะบางทีคนเยอะมากเราก็ไม่สามารถบางทีตอนนี้ยิ่งคนเยอะใหญ่แบบมีออเดอร์มาเยอะมากเลยอะค่ะบางคนรอไม่ได้เนาะก็เข้าใจร้านนิดนึงเราเต็มที่ตอนนี้เรามี6เตาแล้วค่ะจ้ะหน้าบ้าน3หลังบ้าน3แล้วค่ะ